ลิปนี้นะครับอยากฝากถามไปถึงอัยการนะครับพอดีเนี่ยผมเห็นอัยการเนี่ยนะครับทำการที่สอบสำนวนเนี่ยสอบไปสอบมานะครับส่งสำนวนสอบไปสอบมาไม่รู้กี่สิบครั้งนะครับสอบแล้วสอบอีกสอบแล้วสอบอีกเนี่ยทีนี้มีประเด็นอยู่ประเด็นหนึ่งนะครับที่ประชาชนอย่างผมเนี่ยสงสัยและหลายๆคนสงสัยนั่นก็คือประเด็นตั้งแต่เวลา 20.36 น่ะทางอัยการเองนะครับได้ทำการตรวจสำนวนแบบละเอียดใช่ไหมถ้าทำการตรวจสำนวนแบบละเอียดผมอยากจะสอบถามอัยการว่าท่านอัยการเองนะครับมีข้อมูลหลักฐานที่ชัดเจนแล้วใช่ไหมว่าน้องนะครับอยู่บนเรือตั้งแต่เวลา 20.36 เนี่ยมีข้อมูลหลักฐานชัดเจนใช่ไหมว่าน้องนะครับอยู่บนเรือนั้นจริงๆเป็นหลักฐานข้อมูลอะไรที่คุณอัยการมีที่คุณอัยการมีที่อยู่ในสำนวนเพราะอัยการเป็นคนตรวจสำนวนต้องตรวจละเอียดอยู่แล้วในข้อมูลตรงนี้และอัยการมีข้อมูลชัดเจนใช่ไหมว่าน้องตกเรือเวลาที่เจ้าหน้าที่ตำรวจบอกนอกจากไอ้ภาพดำๆเงาๆตะคุ่มนั่นแหละมีหลักฐานอย่างอื่นชัดเจนแล้วใช่ไหมว่าน้องตกเรือตั้งแต่ตอนนั้นแล้วถ้าเกิดผมสมมุติถามนะครับว่าในสำนวนน่ะไม่มีหลักฐานว่าน้องน่ะอยู่บนเรือตั้งแต่เวลา2ทุ่มกว่าเป็นต้นไปเนี่ยน้องไม่ได้อยู่บนเรือคุณไอเป็นอัยการคุณตรวจสำนวนคุณตรวจข้อมูลหลักฐานข้างในสำนวนทุกอย่างคุณไม่เอะใจคุณไม่สงสัยอะไรเลยเหรอครับผมว่าในการที่คุณต้องการดูโทรศัพท์ของผู้ต้องหาเพิ่มต้องการตรวจสอบโทรศัพท์ผู้ต้องหาเพิ่มด้วยจุดประสงค์เหตุการณ์ตรงนี้หรือเปล่าแต่เมื่อคุณให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปทำการเอาโทรศัพท์ของผู้ต้องหามาตรวจสอบเพิ่มผู้ต้องหาใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญที่จะไม่ให้ส่งโทรศัพท์ให้แล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจทำการดำเนินคดีนะครับฟ้องนะครับฟ้องเลยกล่าวโทษกล่าวโทษเสร็จก็ตรวจสำนวนตรวจสำนวนเสร็จปุ๊บมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องแล้วก็จบแล้วจากนั้นก็ต้องส่งเรื่องมาให้อัยการถูกไหมฮะแล้วอัยการดูแล้วอัยการไม่ติดใจไม่คัดค้านไม่อะไรแล้วทำการส่งฟ้องแบบนั้นเหรอครับผมถามหน่อยครับท่านเป็นอัยการที่สถิตยุติธรรมใช่หรือไม่ถ้าใช่วันนี้ท่านไม่เห็นข้อมูลตรงนี้หรือว่าท่านเห็นหรือว่าท่านมีข้อมูลที่ชัดเจนแล้วนะครับว่าน้องอยู่บนเรือแน่นอนตั้งแต่เวลา 20.36 เป็นต้นไปถ้าท่านมีข้อมูลที่ชัดเจนผมถือว่าอัยการเนี่ยมีความสถิตยุติธรรมอยู่ช่วยเอาข้อมูลตรงนี้มาให้ประชาชนได้เห็นหน่อยได้ไหมให้ประชาชนเข้าใจหน่อยได้ไหมว่าน้องอยู่บนเรือตั้งแต่เวลา 20.36 จริงมีข้อมูลหรือมีหลักฐานมีรูปถ่ายหรือมีคลิปอะไรก็ได้ผมคิดว่ามันคงจะไม่สะเทือนเกี่ยวกับขบวนการยุติธรรมหรอกเพราะหลักฐานแค่ว่ายืนยันว่าน้องอยู่บนเรือตั้งแต่เวลา 20.36 เนี่ยมันคงไม่ทำให้ขบวนการยุติธรรมชิบหายหรือทำการขบวนการยุติธรรมเสียหายไปหรอกครับถ้ามันมีข้อมูลจริงนะครับประชาชนจะได้สิ้นสงสัยประชาชนจะได้เข้าใจครับว่าโอเคน้องอยู่บนเรือตั้งแต่ตอนนี้จริงแต่ตอนนี้ประชาชนสงสัยแต่พวกคุณไม่เคยมาตอบคำถามแบบนี้เลยที่สำคัญนะครับการผลิตสื่อของเจ้าหน้าที่ในการปิดแถลงข่าวคดีของน้องตอนนี้ออกมาคืออะไรครับผิดวินัยไม่ร้ายแรงปฏิบัติหน้าที่ไม่รอบคอบประมาทเลินเล่อแค่นี้เหรอครับสิ่งที่ขบวนการยุติธรรมประเทศไทยทำได้แค่นี้ใช่ไหมครับผมฝากถามไว้นะครับสำนักงานอัยการทั้งหลาย